สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิมิตพิสวงเรื่องเล่าจากนิมิตของอาจารย์ภัยสารแสนชัยวันนี้ขอนำเสนอนิมิตเรื่องพระเจ้านั่งดินนิมิตนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางคืนของวันที่13เมษายนพศส5 6 1ในวันนี้ช่วงกลางวันตั้งแต่9 0้าโมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มได้ต้อนรับผู้คน ที่เข้ามาเยือนมาพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆทั้งคดีโลกคดีธรรมทั้งเรื่องสัพเพเหระทั่วไปผู้คนมาวันนี้มีมากหน้าหลายตาเพราะเป็นวันปีใหม่เมืองของคนทางภาคเหนือและตัวผมต้องขยายเวลาในการต้อนรับผู้คนเพราะตามกฎร,ระเบียบการรับแขกตั้งแต่เวลา10บโมง ถึงบ่ายสามโมงแต่วันนี้ต้องขยายเวลาตามเหตุดังกล่าวและการเลื่อนขยายเวลานี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นไม่กำหนดกระด้างตายตัวหยุดอยู่กับที่จนไม่สามารถขยับขยืขยนได้เช่นคนมาจากต่างจังหวัดมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนซึ่งภาษาของคนทางภาคเหนือโบราณว่าไว้ว่าการจำเป็น เข้าเย็นจำอุ่นซึ่งการขยายเวลาต้อนรับผู้คนนี้เป็นบ่อยมากปีหนึ่งเป็นหนึ่งร้อยครั้งในการวันนั้นนอกจากคนที่จะมาปรึกษาหารือตามที่ว่าดังกล่าวบางคนก็มารดน้ำดำหัวเนื่องจากวันสงการปีใหม่เมืองผมก็ได้ให้ผ่อนคนเหล่านั้นไปจนเป็นที่พอใจของทุกคนการต้อนรับขับสู้ของคนในวันนี้ ต้อนรับกันอย่างมากมายเป็นร้อยร้อยคนหมู่หนึ่งเข้าหมู่หนึ่งออกเป็นอย่างนี้จนถึงเวลาหนึ่งทุม่มผมจึงขอตัวพักผ่อนเพราะเหนื่อยเพลียเต็มที่อยากอาบน้ำอาบท้าด้วยเมื่อหมู่คนเหล่านั้นรู้ว่าผมอยากจะพักผ่อนแล้วถึงได้ลากลับกันไปตามภูมิลําเนาของแต่ละคนพอคนกลับไปหมดแล้วผมจึงได้ลุกขึ้นมา เพื่อเดินออกจากห้องรับแขกเดินออกมาถึงลานบ้านมองไปโดยรอบปรากฏว่ามีเก้าอี้วางเรียงซ้ายเต็มลานบ้านเป็นร้อยรอยตัวผมเห็นแล้วต้องปรงต่อสังขารตัวเองเก็บเก้าอี้คนเดียวเป็นร้อยตัวเอาไปไว้ที่ประจำที่เคยเก็บเอาไว้คือใต้ถุนบ้านพอเก็บเรียบร้อยแล้วผมถึงได้อาบน้ำอาบ่า พักผ่อนได้นิดหนึ่งได้คุยกับญาติพี่น้องล้นห้านหน่อยหนึ่งก็เป็นเวลาเกือบสองทุม่มจึงได้มีเวลาเป็นของส่วนตัวเวลาส่วนตัวในที่นี้คือดูโทร,รทัศน์ฟังข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วนำม,มาคิดพิจารณาดูว่าบ้านเมืองนี้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เกิดขึ้นและได้เห็นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกเช่น ลูกฆ่าพ่อแม่พ่อแม่ฆ่าลูกญาติพี่น้องฆ่ากันเพราะแย่งชิงสมบัติดังนี้นอกจากผมจะได้ดูข่าวเหตุการณ์จากโทรทัศน์แล้วคืนวันนี้ผมก็ได้ยินเสียงคนในหมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นบุคคลพิเศษคือคนในหมู่บ้านที่มีชีวิตเป็นปกติสุขไม่มีใครมาพูดต่อปากต่อคำด้วยเพราะพูดไปแล้วถ้าเป็นการธุรกิจ ค้าขายถือว่าค้าขายขาดทุนที่ว่าบุคคลน,นี้เป็นบุคคลพิเศษคือเป็นขี้เล่าประจำหมู่บ้านวันนี้คืนนี้ตัวแกก็ตะโกนให้ของลับคนไปตามถนนในหมู่บ้านพอมาถึงหน้าบ้านผมตัวแกก็งดให้ของลับเสียงเงียบไปพอห่างหน้าบ้านไปอีก500เมตรก็ตะโกนให้ของลับกับคนบ้านที่อยู่ถัดออกไป ซึ่งก็สร้างความรำคาญให้กับคนในหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านก็ไม่ทำอะไรเพราะดูแล้วก็เป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมู่บ้านทีนี้พอถึงเช้าวันใหม่ชาวบ้านก็ไปถามว่าตัวบุคคลพิเศษนี้เจ้าตัวแก่ให้ของลับคนไปทั่วบ้านทั่วเมืองพอถึงหน้าบ้านภพศาลแล้วแกทํำไมถึงเงียบแล้วเว้นไปตัวบุคคลพิเศษ เขาบอกว่าพวกมึงทำไมถึงโง่กันได้ขนาดนี้เพราะเวลานี้ไพสาลเขาอยู่ในช่วงฝันนิมิตอยู่กูให้ของลับไปจะทำให้ตื่นจากนิมิตฝันก็จะเป็นการรบกวนการนิมิตของไพสาลกูกลัวจะเป็นบาปติดตามกูไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าชาวบ้านที่ถามไปและได้รับคําตอบมา ก็เป็นอันงงไม่เข้าใจที่เขาพูดมาแล้วกลับมาถามผมผมจึงพูดตัดบทไปว่าจะเอาอะไรกับคำพูดของนายคนนี้ที่พูดไปเพราะผีสางหรือเทวดาบันดาลให้เขาพูดมั้งชาวบ้านจึงเข้าใจแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความเบิกบานใจที่ผีสางเทวดายังดูแลช่วยเขาอยู่ในคืนนี้ผมได้นั่งดูโทรทัศน์ จนถึงเวลาประมาณสามทุ่มเศษผมจึงรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าจะต้องเข้านอนเพื่อทำงานในหน้าที่หลับแล้วนิมิตฝันผมจึงได้ปิดโทรทัศน์แล้วเข้านอนที่ห้องนอนตามปกติเมื่อเข้านอนก็เป็นเวลาสามทุ่มเศษแล้วจึงหลับไปเป็นเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ผมจึงได้นิมิตไปว่าในนิมิตก็เหมือนทุกครั้ง คือมีท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชได้พาไปไปในลักษณะปลิวขึ้นไปในสภาพไร้น้ำหนักได้ปลิวขึ้นไปไกลพอสมควรท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชก็ได้พาผมลงในสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนั้นเป็นลานกว้างเหมือนสนามฟุตบอลขนาดใหญ่บริเวณสนามเป็นพื้นนุ่มๆและมีความระยิบระยับตา ท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชได้พาผมเดินไปข้างหน้าประมาณ200เมตรได้พบหัวถนนใหญ่ที่ต่อจากสนามที่ลงนั้นตรงหัวถนนมีต้นไม้สีเงินสีทองอยู่หัวถนนเป็นไม้ขนาดใหญ่ถ้าจะเปรียบเทียบกับทางโลกมนุษย์เราอายุต้นไม้นี้ประมาณ150ปีบริเวณนี้มีบรรยากาศที่เย็น มีกลิ่นหอมของดอกไม้ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นดอกไม้อะไรบรรยากาศที่เย็นนี้ไม่ใช่เย็นเพราะแอร์หรือเครื่องมือที่ทันสมัยที่ปรับความร้อนความเย็นได้เป็นความเย็นที่เย็นด้วยบรรยากาศดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรแต่เป็นกลิ่นหอมคล้ายกับดอกพิกุลท่านครูบาคันธาและพระยาพิงคราช ได้พาผมเดินตามถนนนั้นไปผมสังเกตตามรายทางถนนทั้งซ้ายและขวาเป็นบ้านหรือมนฑดบวิหารขนาดใหญ่เป็นที่น่าแปลกว่าบ้านวิหารหรือมนฑดบขนาดใหญ่นี้อยู่ห่างกันประมาณ10เมตรต่อหลังแต่ละหลังออกแบบเหมือนกันหมดคือเป็นมนฑดบหรือวิหารจะตุรมุกคล้ายวิหาร หรือมนดบครอบรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทต,ตากผ้าวิหารหรือมนดบแต่ละหลังมีการตกแต่งระยิบระยับตาทั้งหลังท่านทั้งสองคือครูบาคันธาและท่านพระยาพิงคราชได้ผ่าผมเดินผ่านบ้านเมืองมนดบหรือวิหารทรงจตุรมุกนั้นหลายหลังจนได้มาหยุดอยู่หน้าบ้านวิหารหรือมนดบทรงจตุรมุกนั้นหลังหนึ่ง ซึ่งณนะที่นั่นก็ได้มีคนนั่งรออยู่หน้าวิหารแล้วคนที่นั่งรอเป็นคนรูปร่างขาวสูงไว้ผมแสกกลางอายุประมาณ70ปีแต่งตัวด้วยกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวสรงกระบอกมีปักดินสีทองตามเสื้อและกางเกงนั้นชายคนนั้นเมื่อเห็นท่านครูบาคันธาและท่านพระยาพิงคราช ได้มาหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วท่านก็ได้นั่งคุกเข่าและยกมือไหว้พร้อมกับพูดว่าไหว้สาท่านครูบาคันธาและท่านพระยาพิงคาราชพร้อมกับล่ามในเมืองมนุษย์ผมก็ได้ยกมือไหว้รับฉายชราคนนั้นท่านครูบาคันธาจึงได้พูดขึ้นมาว่าขอความเป็นมงคลจงเป็นต่อตัวเจ้าเนอแล้วท่านพยาพิงคราช ก็ได้ยกมือรับไหว้ชายชราคนนั้นแล้วพูดออกมาว่าเออนี่เน่์สูเหยยสู่จะอู้จะสั่งไออย่างไปยังโลกมนุษย์ก็อู้สั่งได้แล้วข้าพร้อมคูบาก็ได้ผ่านล่ามตัวกลางมาฮื้อแล้วชายชราคนนั้นจึงพูดออกมาว่าตัวขา้าอยากจะพูดฝากไปยังโลกมนุษย์เพื่อให้โลกมนุษย์ได้รับทราบไว้ก่อนที่จะพูดจะฝาก ตัวข้าขอบอกก่อนว่าตัวข้ามีชื่อว่าน,นายนันคำแดงได้ตายสิ้นบุญจากโลกมนุษย์เมื่อเดือนเกียงเหนือออกขึ้นสิบห้าค่ำปีพศ2250ด้วยโรคลงดำลงแดงอหิวาตกะโรคเมื่อตัวข้าสิ้นบุญแล้วก็ได้ไปเสเวยผลบุญผลบาปที่ข้าได้ทำไว้ในโลกมนุษย์เมื่อตัวข้าได้พ้นจากนั้นแล้ว ก็ได้รับหน้าที่จากแดนศักขังโลกกลางให้มาสถิตยอยู่ที่วิมานที่นี่และได้รับหน้าที่ดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกราบไหว้บูชาที่เมืองมนุษย์ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะยยาโดยเฉพาะตัวข้ามีหน้าที่ดูแลพระเจ้านั่งดินไม่ให้สูญหายหรือล่มจมไปที่ตัวข้าอยากจะฝากไปสั่งไปนั้น คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้านั่งดินที่เป็นมาแต่ร่างเดิมในส่วนที่โลกมนุษย์ยังไม่รู้ให้ได้รับรู้รับทราบกันเรื่องเกาเง่าแต่เดิมเป็นดังนี้จากนั้นท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชจึงได้สกิดบอกให้ตัวผมให้ตั้งใจฟังผมจึงได้ตั้งใจฟังให้มากยิ่งขึ้นจึงได้ทราบจากปากชายชราคนนั้น คือในนั้นคำแดงว่าพระเจ้านั่งดินได้สร้างแปลงปั้นขึ้นมาเมื่อเดือนเจ็ดเนื้อขึ้นเจ็ดคำปีพศ .2235 โดยที่ตัวค่านายนั้นคำแดงเป็นประธานพร้อมทั้งเพื่อนฝูงรวมทั้งหมดเกคนโดยในสมัยนั้นหมู่คนขาดขวัญสติปัญญา เพราะถูกโรคภัยเบียดเบียนคิดว่าเป็นการกระทำของผีร้ายต่างๆจึงมีความคิดที่จะสร้างพระเจ้าไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและเป็นที่พึ่งทางใจโดยตกลงกันว่าจะสร้างไวไ้ในที่สวนของข้าและตัวข้าก็ได้ตกลงเอาที่สวนของข้านี้ เป็นที่สถิตของพระเจ้าที่จะสร้างขึ้นแล้วยกที่ให้กับพระพุทธศาสนาโดยหยาดน้ำไม้ตานบอกให้แม่พระธรณีและเทวบุตรเทวดาให้รับรู้รับทราบอนุโมทนาด้วยซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของวัดนี้แหละพระยาพิงคราชก็ตอบไปว่าเออเป็นอย่างนั้นหรือลุงนั้นคำแดงก็ตอบว่าใช่แล้ว จากนั้นในนันคำแดงหรือลุงนันก็ได้เล่าต่อไปว่าตัวข้านั้นในวันนั้นสมัยนั้นได้เป็นผู้นำประจำคุ้มนั้นซึ่งมีบ้านคนอยู่18ล้าหลังซึ่งถือว่าเป็นบ้านใหญ่หรือคุ้มใหญ่ในการสร้างพระก็ได้นําเอาดินตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือดินที่เป็นมงคลเก้าแห่งมาสร้างก่อปั้น ดินมงคลหรือดินสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก้าแห่งคือ 1. ดินจากพระธาตุดอยตุง 2. ดินจากพระธาตุจอมกิตติ 3. ดินจากพระธาตุดอยเวา 4. ดินจากวัดกลางเวียงเชียงราย 5. ดินจากพระธาตุดอยเขาขวายแก้ว 6. ดินจากพระธาตุพาเงา 7. ดินจากวัดพระเจ้าทุ่งเอี้ยง 8. ดินจากวัดสีอุโมงคคำ 9. า 9. ดินจากวัดป่าเกีย้ยวัดลีในปัจจุบันพระเจ้าตนนี้ใช้เวลาสร้างปั้นแปลงตั้งแต่เดือนเจ็ดขึ้นเจดคำ่ำปีพศ2235ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยโดยใช้เวลาหนึ่งเดือนกับเจวันเมื่อปั้นแปลงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการอบรมสมโพธิพระเจ้าองค์นี้ ก่อนจะเข้าพรรษาปีนั้นเจ็ดวันในวันอบรมสมโพธก็ได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายขามวาสีและอรัญญาวาสีมาก้าวรูปมาสวดมนต์และอธิษฐานจิตในวันนั้นก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นกับหมู่คนและสรัทธาทั่วไปคือมีพระธาตเสด็จอยู่ใต้ฐานพระเจ้าองค์นี้ให้เห็นเป็นประกายเจิดจ้า เป็นเม็ดคล้ายกับถั่วเขียวแล้วหายเข้าไปใต้ฐานพระเจ้าและในวันนั้นก็มีตะวันกลางจ้องด้วยพระอาทิตย์ทรงกรธเป็นเวลาชั่วขณะหนึ่งพอพอกับตอนข้าวกลางวันเสร็จเมื่ออบรมสมโพธิอธิษฐานเสร็จแล้วตัวข้าลุงนั้นํำแดงพร้อมเพื่อนฝูงทั้ง8คนก็ขออาราธานานิมนต์ครูบาอาจารย์ทั้งเรูป ตั้งชื่อพระเจ้าตนนี้ว่าครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายขามวาสีและอรัญญาวาสีก็ได้พูดคุยปรึกษาหารือกันแล้วตกลงกันได้ตั้งชื่อพระเจ้าองค์นี้ว่าพระเจ้าโพธิรังสีมาราชีมหามุนี เมื่อศรัทธาทั่วไปได้ทราบชื่อพระเจ้าองค์นี้แล้วก็มีความปราบปลื้มปิติยินดีมีศรัทธาปรากฏเกิดขึ้นอีกทุกคนก็ขออธิษฐานจิตกรวดน้ำลงดินขอพระเจ้าองค์นี้จงสถิตอยู่ที่นี่อย่าได้เคลื่อนย้ายไปไหนถ้าใครได้ลักขโมยหรือโยกย้ายไปก็ขอให้มีอันเป็นไป ด้วยทุกโศกโรคภัยต่างๆด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่ได้อธิษฐานจิตไว้และอำนาจของเทพ,พบุตรเทวดาและแม่ธรณีเจ้าที่ตลอดถึงคำอธิษฐานจิตของศรัทธาทั้งหลายจึงทำให้พระพุทธรูปองค์นี้ได้สถิตอยู่ที่เดิมตลอดมาจนถึงปัจจุบันเออนีเน่ ลุงนันคำแดงได้พูดขึ้นแล้วหันหน้ามาทางผมนายไพศาลในวันนั้นคือวันอบรมสมโพธ์นอกจากมีครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายขามวสีและฝ่ายอรัญญาวสีทั้งก้ารูปและฝ่ายหมู่ฆ่าอีก8ดคนก็ได้มีศรัทธาผู้เป็นกำลังสำคัญช่วยเกื้อหนุนเสียสลละแรงกายวาจาใจและสิ่งของ ตลอดเวลาทำมาหากินมาช่วยงานให้สําเร็จไปได้ด้วยดีตัวข้าก็ขอบอกไปว่ามีทั้งหมดอยู่56คนก็พอดีเท่ากับบุญคุณของพระพุทธเจ้าของเรานอกจากนี้ตัวข้าก็จะบอกว่าคนที่ทำชั่วช้าสามันกับพระเจ้าตนนี้ว่าแต่ละคนมีการเกิดตายอย่างไร ลุงนานคำแดงพูดพร้อมกับยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยแล้วพูดต่อไปว่าครูบาทั้ง9องค์มีชื่อดังนี้ 1. ครูบาจันที่มา 2. ครูบาปินตา 3. ครูบาใจมา 4. ครูบาเตชะ 5. ครูบาคำพีระ 6. ครูบาโสพโน 7. ครูบาขัตติยะ 8. ครูบาขึง 9. ครูบาปก ซึ่งครูบาทั้ง9้าองค์นี้ได้มาเกิดในโลกมนุษย์แล้วมีชื่อปัจจุบันว่า 1. ครูบาจันทิมาเกิดมาชาตินี้ชื่อท่านสาธุเจ้าครูบาปัญญาปัญโยอยู่วัดพระเจ้าทุ่งเอี้ยงพระเจ้าตนหลวงวัดสีโขมํำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสอครูบาปินตา เกิดมาชาตินี้ชื่อท่านสาธุเจ้าครูบาดวงชื่นอนุจารโรอยู่วัดศรีดงชัยตำบลห้วยศัก์อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 3. ครูบาใจมาเกิดมาชาตินี้ชื่อท่านสาธุเจ้าครูบาติปว,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 วัดหัวายตำบลกลางดงอําเภอทุ่งสามเหลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัย 4. ครูบาตเตชะ เกิดมาชาตินี้ชื่อท่านสาธุเจ้าครูบาอินปันสุวรรณเจติยารักษอยู่วัดปุ่นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา 5. ครูบาคำพีระเกิดมาชาตินี้ชื่อท่านสาธุเจ้าครูบาอินคำสารธรรมนิวิทย์วัดดอนชัยอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาวครูบาโซพโนเกิดมาชาตินี้ชื่อท่านสาธุเจ้าครูบาคันทิยะ อยู่วัดกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 7. ครูบาขัตติยะเกิดมาชาตินี้ชื่อท่านสาธุเจ้าครูบาปอกเมทางก่อนยานวัดพระสิง์อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 8. ครูบาขึงเกิดมาชาตินี้ชื่อท่านสาธุเจ้าครูบาเฮตพุทธ,ธิสารเวทีอยู่วัดมุงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 9. ครูบาคํำปก เกิดมาชาตินี้ชื่อท่านสาธุเจ้าครูบาก,กรรมมงคลวัดวัดบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาลำดับที่1นถึงแได้สิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไปแล้วปัจจุบันอยู่ที่แดนทิพย์แดนธรรมเหลือลำดับที่9ที่จะอยู่สืบศาสนาไปอีกหลายปีในโลกมนุษย์นายนั้นคำแดงบอกไว้ส่วนหมู่คนทั้งเคนคือหนึ่ง นายนานคำแดงก็คือตัวค่าผู้บอกเล่านี่แหละท่านพูดพร้อมกับชี้มือไปที่ตัวเองซึ่งตัวค่าได้มาอยู่ที่วิมานแห่งนี้และได้ดูแลพระเจ้าองค์นี้ก็เพื่อว่าจะได้บุญไปส่วนหนึ่งที่จะนำค่าไปเกิดในโลกมนุษย์ชาติหน้าจะได้เกิดที่สัมปายะที่ดีขึ้น คือตัวข่านนันคำแดงจะได้ไปเกิดในโลกมนุษย์ชาติหน้าโดยจะเกิดที่ลูกชายและลูกสาวของข่าในอดีตชาติซึ่งในอดีตชาติสมัยเกิดเป็นลูกของข่ามีชื่อว่านายน้อยคำป่ากับอีนางคำน้อยซึ่งปัจจุบันเขาได้มาเกิดในโลกมนุษย์มีชื่อว่า 1. นายน้อยํำป่ามีชื่อในโลกมนุษย์ชาตินี้ว่านายสิบป,ปะพลอีนางํำน้อยมีชื่อในโลกมนุษย์ชาตินี้ว่านางเตชินีซึ่งตัวข่าจะขอไปเกิดกับเขาในภายหน้านี้เพราะสองคนนี้เขาจะอยู่ด้วยกันเป็นหลักแหล่งมีมนุษย์โลกรับรู้ในสีหเดือนในโลกมนุษย์ที่เมืองบางกอกกรุงเทพ จากนั้นนายนั้นคำแดงก็ได้พูดเล่าต่อไปอีกว่าหมู่ฟูงที่มีศรัทธาร่วมกันสร้างมี8คนมีชื่อดังต่อไปนี้ 1. นนายนันบุญยัง 2. อนายนันคำเกี้ยว 3. นานายนันคำปัน 4. นายนันคำสม 5. นายนันคำติบ 6. นายนันคำเจือง 7. นายนันคำหมุน 8. นายนานขำอ้น,น,น,อนซึ่งหมู่ศรัทธาทั้ง8คนนี้ก็ได้มีบุญค้ำจุนมาเกิดในโลกมนุษย์ได้เป็นมนุษย์และได้ไปเกิดตามแรงจิตอธิษฐานหยาดน้ำไม้ตนของแต่ละคน 1. นายนานบุญยังเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าเจริญสุพัฒนพรหมคุณ อยู่วัดย่วนอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาสองนายนันคำเกี้ยวเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าสวัสดิมงคลธรรมอยู่วัดศรีบุญเรืองตำบลเชียงบานอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาสามนายนันคำปันเกิดมาในโลกมนุษย์ในชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าสมเพชร ขติวชิรธรรมอยู่วัดหน้องร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา 4. นายนันคำสมเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าแสงโอภาสธรรมมากกรอยู่วัดน้องเหลาอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา 5. นายนันคำติบเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าบุญยก โอภาสบุญเขตยูวัดดอนมูลอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา 6. นายนันคำเจืองเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าบุญทาโซพิษบุญยากอนยูวัดสันหมื่นแก้วตำบลแม่ปีมอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา 7. นายนันคำหมุนเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ท่านสาธุเจ้าประเสริฐสิริคันธวงศ์อยู่วัดนิ้วใหม่อำเภอเถิงจังหวัดเชียงราย 8. นายนานคำโ้นเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าอินสมวิชัยพัฒนบวรอยู่วัดบ้านร่องตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ส่วนหมู่ศรัทธาที่เป็นกําลังเกื้อหนุนให้งานครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีมีทั้งหมด56คนนั้นในปัจจุบันหมู่คนเหล่านี้ก็ได้มาเกิดในโลกมนุษย์ตามแรงบุญแรงกรรมของแต่ละคนและแต่ละคนก็ได้ไปเกิดตามแรงจิตอธิษฐานของแต่ละคนดังนี้ 1. น,นายนานตวง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้ารัศมหาเมธังกรอยู่วัดหนองม่วงไข่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ 2. นายนันผัดเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าทินวารีศรีสวัสดิ์อินทร์อยู่วัดพลทองอำเภอผู่เรือจังหวัดเลยส นายนานเติงเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าบูราชปัญญาโมลีอยู่วัดเจ็ดยอดอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 4. นายนานจูเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าทาา่านสาธุเจ้าหมื่นวีรยานมุนีอยู่วัดเจ็ดยอดอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 5. นายนานเกิง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าสีมูลสุวรรณมุนีอยู่วัดศีอุโมงค์คำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา 6. นายนันเลาเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าธงชายโสพลธรรมเมธีอยู่วัดราชคึกอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา 7. นายนานเต้เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าประพันวรพงษ์คณารักอยู่วัดนาปรังอำเภอปรงจังหวัดพะเยา 8. นายนานเฟยเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าบุญชื่นวิมลสิริทัศน์อยู่วัดบ้านบอนอําเภอปง่งจังหวัดพะเยา 9. นายนานปวนเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ท่านสาธุเจ้ากวนราชวิสุทธ์อยู่วัดทุ่งกวาวอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ 10. ในายนันเปงเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าวราการโกวิดอยู่วัดนากวมเหนืออําเภอเมืองจังหวัดลำปาง 11. นายนันปิงเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้ามานพพิพิพนพการ อยู่วัดห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง 12. หนายนานจอนเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าเมธีอนุสารวรธรรมอยู่วัดบุญยวาดวิหารอําเภอเมืองจังหวัดลำปาง 13. นายนานปาเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าปสันโนภิกขุอยู่วัดศบลี ตำบลแจซ้อนอเภอเมืองปานจัังหวดลำปาง 14. นายนันอินเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าอินทป,ปัญโยภิกขุสุพระชัยยุวัดปลายนาหลวงอเภอเมืองปานจลำปาง15านายนันปัวเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าสิงค์คำศีหสุวรรณวิจิต อยู่วัดปงคกตำบลหลวงใต้อำเภองาวจังหวัดลำปาง 16. นา,นายนันกรรมัมเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าอินจันปริยัตพัฒนก,กิจอยู่วัดปั่นเงาวอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง 17. นา,นายนันแสนเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าบุญศีจากวรเขต อยู่วัดบ้านหวดอําเภอเงาจังหวัดลำปาง18นายนันพุยเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าสุธาโอภาสกิติคุณอยู่วัดแม่มอกดอยอําเภอเถินจังหวัดลำปาง 19. นายนันตาเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าอินคำโซผลจริยานุวัต อยู่วัฒนาปราบอำเภอศบปราบจังหวัดลำปาง20นา,นายนันจาบเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าสีวงศิริวรวง์ยู่วัดปงกาอำเภอศบปราบจังหวัดลำปาง21นา,นายนันคำวังเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าสีนวนโลโสพลศิีลปานุรักษ อยู่วัดดอนชัยตำบลแม่ทอดอำเภอเถินจังหวัดลำปาง 22. นายนาน่าดเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าสิริปุนโนภิกขุอยู่วัดไชยมงคลอำเภอผ่านจังหวัดเชียงราย 23. นายนานมุน่นเกิดมาในโลกนี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้ายานสังวโรอยู่วัดสันมะเมา ตำบลม่วงคำอําเภอผ่านจังหวัดเชียงราย24นายนานจกเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าอินสมวิชัยพัฒนบวรอยู่วัดบ้านร่องตำบลห้วยศัก์อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 25. นายนานใจเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าเสาอยู่วัดสันปู่เลย ตำบลสันป่าม่วงอเภอเมืองจังหวัดพะเยา26นายน,านาันฮาดเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าทองดีสุวรรณโนพาสอยู่วัดป่าฟางอเภอเมืองจังหวัดพะเยา27นายนันปันเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าเกลียงไกรสุวรรณธรรม,มานิวิ์อยู่วัดแท่นคำ อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา28นายนั้นเปียงเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าจำนงวิมลธรรมมาธรอ,อยู่วัดศรีเกิดอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา29นายนันทุยเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าคงเพชรสิริจันทประโชคอยู่วัดศีดอนตัน อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา30นายนานภาพเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าไผ่ทุนนันทบุรีพิทักษ์อยู่วัดป่าแคมอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาสาอนายน้อยมุงเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าสมศักดิ์โชธรรมมาพินันอยู่วัดท่าฟ้าใต,ต้ตำบลสะ อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา 32. นายน้อยทาบเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าสทาธิ์สีมงคลเชยยพรอ,อยู่วัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดแพร่33านายน้อยเหือนเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าชินพัฒอาชววิมลอยู่วัดแม่กาโทกวาก อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา34นายน้อยเมฆเ,เ,เ,เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าทองสุจินศาสนกิจยูวัดจอมปิ่งลุ่มตำบลนาแก้วอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปาง 35. หนายน้อยนวลเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าอินทูลจิริคุณาทาน อยู่วัดไชยสถานอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย36นายน้อยจุง้งเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้ามานพสิริมุฒที่คุณอยู่วัดป่าแด,ดดดอนแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย37นายน้อยผิงเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าบุญโดยรัตนที่มุต อยู่วัดเวียงแก้วตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย38นายน้อยปุตเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่านายรัฐศาสตร์อยู่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลดีป้า39านายน้อยอมเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่านายปรีวิทย์เป็นครูอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สี่นายน้อยแฮทเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้เป็นหมอมีชื่อว่านิรุตอยู่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัด4ีอ็ดนายน้อยปังเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่านายวีระเป็นครูสอนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัายพะเยา42นายน้อยอุดเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายชิดทำหุ่นยนต์ภาคสนามอยู่ที่มหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรี43นายน้อยหมานเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่านายธัญญานุภาพอยู่อุทยานประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่ได้ยินมนุษย์โลกว่าสอนคณะเศรษฐศาสตร์หรือศาสตร์ศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย ลุงนันคำแดงพูดพร้อมกับหัวเราะขึ้นอย่างสุขใจ44นายน้อยเตื่อมเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่านายวัชระพงศ์เป็นครูสอนเรื่องการทำมาหากินอยู่มหาวิทยายลัายจุฬาลงกรณ์กรุงเทพ45นายน้อยเมืองเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้เป็นตำรวจมีชื่อว่านัทธพล อยู่สถานีตำรวจอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐม46นายน้อยอูบเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่านายทัศนันอยู่บ้านเลขที่68ทับ4อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่47นายน้อยยอดเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าอภิวัฒโนภิกขุ อยู่ที่วัดพระเจ้านั่งดินนานคำแดงกล่าวพร้อมกับยิ้มที่มุมปากเล็กน้อย48นายน้อยเสาเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่านายชูเป็นรองเจ้าเมืองพระวิหารประเทศกัมพูชา49นายน้อยเจิงเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่านายลีเป็นรองเจ้าเมืองอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา ห0นางคำสาเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าทิพสุดาอยู่บ้านเลขที่35หมู่ที่สองอําเภอวังเนื้อจังหวัดลำปาง51นางคำเทศเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าอินชนาอยู่บ้านเลขที่62หมู่ที่8อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่52นางคำปี เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าสุธาทิพย์อยู่บ้านเลขที่17หมู่ที่สอําเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่ห3าานางคำปันเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่านางรัตเนตรอยู่บ้านเลขที่สี่หนึ่งเจหมู่ที่หนึ่งอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายห4ห่ 54, นางคำสุขเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ มีชื่อว่านางยูเป็นรองเจ้าเมืองเสียมราชอยู่ประเทศกัมพูชาห5หนางคำปวนเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่านางอัมพรอยู่บ้านเลขที่29งสองบ้านเก้าเจริญอําเภอเชียงคํำจังหวัดพะเยา 56. นางคาําภาเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่านัชชาอยู่บ้านเลขที่ส2 3 อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายส่วนคนชั่วช้าหรือใหญ่หยาสามานที่ได้ก่อกรรมในสมัยนั้นก็คือได้สกัดกันไม่ให้คนไปไหว้สาสวดมนต์ทำบุญกับพระเจ้าองค์นี้หรือถ้าจะเป็นไปก็ต้องเสียเบี้ยห้อยปัจจัยเงินทองสินทรัพย์แลกเปลี่ยนจึงจะให้เข้าไปได้ถ้าไม่ให้ก็จะขู่เข็น จนเขาเหล่านั้นเกิดความกลัวทำให้หมู่คนเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามตามความคิดปัญญาของคนที่จะคิดได้คนใหญ่ยาสามานชั่วช้าเลวซามที่ว่านั้นมีสองคนมีชื่อว่าหนึ่งนายตุลสองนายแทะซึ่งสองคนนี้ได้ไปเกิดในโลกมนุษย์ และได้เป็นไปตามวิบากของตนเองที่ได้ทำไว้ 1. น,นายตุนเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือได้เกิดเป็นหมีชื่อโคอาลาว่าอยู่ส่วนสัตว์เกาะประเทศออสเตรเลีย 2. นายแทะเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือได้เกิดเป็นหมีที่ตัวอ้วนใหญ่ที่สุด อยู่ในสวนสัตว์เปิดขันใหม่เนชั่นแนวปรากรัฐอาร์กา้าสหรัฐอเมริกาเฮอหมู่คนทั้งหลายนี้ดีนะที่เขาได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสทำบุญทำทานเพื่อประโยชน์ชาตินี้และชาติหน้าของเขาถ้าไยศารผู้เป็นล่ามในเมืองมนุษย์ได้พบคนหมู่นั้นแล้วหรือถ้ามีโอกาสาได้พบปะเขา ก็ขอให้พูดให้เขาฟังตามเหตุและปัจจัยที่เขาจะรับรู้รับฟังได้แต่ถ้าบางคนยังหลงรูปนามยศตำแหน่งตัวเองพูดไปก็ไม่รู้เรื่องเป็นธรรนองว่าพยาปึกสายดังฮึกขนโง่เขลาเบาปัญญาหรือสีสล้อให้ขวายฟังสีสอให้ขวายฟังก็อย่าพูดให้เขาฟัง เพราะจะสร้างวิบากกรรมให้กับเขาเหล่านั้นแต่ถ้าเขาเหล่านั้นคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องถ้าเขาเข้าใจก็ขอช่วยบอกให้เขาอยู่ในศีลทานภาวนาอย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วชีวิตชาตินี้และชาติหน้าเขาก็จะมีความสุขโดยในชาติหน้าซึ่งนับจากพศ2561นี้ ไม่เกิด100รปีเขาก็จะได้มาเกิดในโลกมนุษย์อีกซึ่งเขาเหล่านั้นก็จะได้เกิดมีชื่อดังนี้จากนั้นนา,นายนันคาแดงก็ได้บอกชื่อชาติหน้าของแต่ละคนให้ผมฟังซึ่งเรื่องนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องมีความสนใจก็ให้ติดต่อผมผมจะพิจารณาบอกเป็นรายๆไปจากนั้น นายน้านคำแดงหรือลุงคำแดงก็ได้บอกว่าขอให้ล่ามในเมืองมนุษย์รับเรื่องนี้ไว้และขอให้บอกเผยแพร่ในโลกมนุษย์ในพัรศาหน้าคือปีพศ .2562 ขอให้บอกก่อนปีใหม่เมืองก่อนสงกรานเพราะถ้าบอกก่อนหน้านี้คนบางคนที่ตัวข้าได้บอกที่อยู่ไป ก็ยังไม่มาอยู่ตามที่ตัวข้าบอกและสุดท้ายขอให้ล่ามเมืองมนุษย์ก่อนที่จะนำเรื่องนี้ไปเล่าเผยแพร่ก็ขอให้ไปไหว้พระเจ้านั่งดินก่อนนะซึ่งผมก็รับคำไว้ก่อนจะเผยแพร่บอกกล่าวจะต้องไปไหว้พระเจ้านั่งดินให้ถึงที่วัดที่พระเจ้าอยู่จากนั้นนายนั้นคำแดงก็ได้พูดว่า เรื่องที่ตัวข้าอยากจะเล่าก็มีอย่างนี้เท่านี้ขอให้ไพศารลามในเมืองมนุษย์รับคำของข้าด้วยตัวผมก็ได้รับคำไว้และจะปฏิบัติตามเสร็จแล้วท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชก็ได้พาผมกลับมาการมาก็เป็นลักษณะปลิวลงมาในสภาพไร้น้ำหนัก มาถึงที่ไหนก็ไม่รู้ผมก็ได้สะดุ้งตื่นนอนแล้วก็เปิดไฟในห้องที่นอนก็เป็นเวลาตีสี่ห้าบหนาทีของเช้ามืดวันที่14เมษายน2561ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้เก็บเรื่องและใช้ความจำเก็บไว้ที่สมองเมื่อถึงเวลาผมก็เขียนเป็นการบอกเล่าสู่กันฟังดังนี้ มั่งขลังนิมิตตังกล่าวยังนิมิตความฝันก็มีอย่างนี้เน้อเรื่องเล่าปลายท้ายเรื่องเมื่อวันที่14ก่กุมภาพันธ์สอง2ตัวผมได้ผ่าคณะสัตธาญาติธรรมไปสแสวงบุญทำบุญ3-4ถึงที่คือหนึ่งที่ครูบาก,กรรมวัดบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา สวัดพระธาตุขิงแกงอำเภอจุนจังหวัดพะเยาสามวัดพระธาตุดอยยวกอำเภอป่งจังหวัดพะเยาสี่วัดพระเจ้านั่งดินอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาไปสามที่แรกได้รับศีลรับผ่อนจากสมผานเจ้าวัดอย่างดีพอมาถึงวัดที่สคือวัดพระเจ้านั่งดินอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาไปถึงหน้าวัดประมาณหนึ่งทุ่ม ปรากฏว่าประตูวัดปิดหมดแต่ในวัดเปิดไฟอยู่และที่หน้าวัดมีป้อมตํารวจอยู่ตํารวจก็พยายามประสานงานโดยโทรศัพท์ติดต่อสมผานเจ้าอาวาสและกรรมการวัดก็ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้สักคนตํารวจคนนั้นจึงบอกให้ผมพร้อมกับคณะว่าให้กลับบ้านกันไปเถอะเพราะเขาปิดประตูหมดแล้ว เวลารับแขกทางวัดเขายึดเวลาที่เคร่งครัดมากผมก็ได้พูดไปว่าเวลานี้ยืดหยุ่นได้ไหมเพราะคณะผมมาไกลตำรวจนายนั้นก็บอกว่าไม่ได้ให้กลับบ้านไปเถอะวันใหม่ค่อยมาพรุ่งนี้มาก็ได้ผมพร้อมกับคณะจึงได้เดินทางกลับบ้าน ด้วยความหดหูเศร้าใจสังเวชตัวเองที่อุตส่าห์เดินทางมาก็ไกลมาได้รับคำตอบแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่หมู่ญาติธรรมของผมเขาอยากจะกราบไหว้พระเจ้าไปทำบุญซึ่งได้รวบรวมปัจจัยกันไว้แล้วประมาณ5,000บาทแต่ก็ไม่ได้ไหว้พระทำบุญกับพระเจ้านั่งดินตามที่มโนนึกไว้ซึ่งเรื่องนี้คืนต่อมา ผมได้มีนิมิตพบกับหมู่คณะที่แดนสักขังโลก,กังท่านได้บอกว่าคนทั้งหลายเหล่านี้เป็นคนที่เข้มเคร่งครัดในระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ตัวเองตั้งขึ้นแต่เจือจางในพรมวิหารสีคือพรมวิหารสีไม่ค่อยจะรู้จักกันรู้จักแต่ผมเจ็ดตีนพรมเช็ดเท้าเนอร์ซึ่งเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟัง ช่วยพิจารณาด้วยว่าใช่ไหมครับหรือมีความคิดเห็นอย่างไรช่วยบอกให้คนนิมิตฝันด้วยจะขอบคุณ